screen dimmed. สวัสดีครับพบกันกับผมนะครับนายหมอคอม1414 plus หรือสิทธิโชควอไรนันนะครับผมเจอตัวจริงกันดีกว่าเห็น iPad Pro ไปแล้วสวัสดีครับไปหน้าอยู่หน้าไปหน้าขนาดเล็บไปหน้าด้านล่างไปหน้าใกล้ขอบด้านล่างนะครับสวัสดีครับกับคนตาบอดตาใสอย่างผมนะครับไปหน้าอยู่หน้าไปหน้าขนาดใหญ่ต้องขอฟิกอุปกรณ์ตัวนี้พอดีได้รับการยืมมาจากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมเองก็อยากมีไว้ในครอบครองแต่ว่าต้องขอยืมมาเพื่อทดสอบนะครับว่าพวกเราคนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้ดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับก็มารีวิวแบบง่ายๆสไตล์แบบบอดๆกับนายหมอคอมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ iPad Pro นะครับผมนี่ iPad Pro พลิกไปพลิกมาต่อเข้ากับในส่วนของตัวนี้เนี่ยสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นเคสนะครับที่เราเรียกว่าต่อเข้ากับช่องสมาร์ทคอนเนคเตอร์นี่ผมควบคุมด้วยคีย์บอร์ด Double tap to open ก็คือใครที่ใช้งาน Apple Wireless Keyboard หรือ Magic Keyboard ที่ใช้กับ iMac หรือตัว Mac ต่างๆนั่นนะครับแต่2เวอร์ชันนั้นโอ้โหดูหนานะตัวเนี้ยเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดทำมาเพื่อ iPad Pro เท่านั้นตัวนี้ก็ต้องซื้อเฉพาะเวลาถ้าคุณซื้อ iPad Pro ถ้าคุณซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดคุณก็จะได้เหมือนเคสที่มีฝาพับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวตอนจบผมจะมาพับคืนให้ดูเพราะว่ามุมกล้องเดี๋ยวถ้าเพี้ยนไปผมจะกลับมุมไม่ได้เรื่องเฉผมเองก็รบกวนอาสาสมัครมาตั้งให้นะครับผมโอเคด้านหลังของตัวเครื่องมีอะไรเดี๋ยวไหลออกมาด้านหลังตัวเครื่องมีนี่ตึ้งโอ้เสียงดังต้องบอกว่า iPad Pro เนี่ยหูคุณภาพเสียงสตีริโอนะครับมีลำโพงด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่าง2ตัวด้านบน2ตัวก็คือซ้าย2ตัวขวา2ตัวเพราะเราตั้งแบบแนวนอนอยู่Apple Pencil อยู่ในมือผมนี่โอ้โหแต่เดี๋ยวใช้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวก็เก็บไว้ด้านหลังเคสได้มีที่สอดนะเดี๋ยวตอนจบตอนที่ไม่ได้รีวิวตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องก่อนตัว iPad Pro ตัวนี้มาพร้อมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมซึ่งก็ใช้งานไม่ต่างจาก Apple Wireless Keyboard แล้วก็ Magic Keyboard เท่าใดนักแต่ว่าลูกเล่นของเขาที่สำคัญคือเขาสามารถพับแล้วกลายเป็นเคสนะครับผมแล้วดูเนียนไปกับตัวเครื่อง iPad Pro พกไปไหนก็จับเป็นคู่ไปได้เลยคนตาบอดเราทุกคนนะครับผมที่ใช้งาน Voice Over บน iPad ค่อนข้างคล่องใช้งานบน iPhone สบายๆคุณก็สามารถซื้อในส่วนของ Bluetooth เนี่ยครับผมของทาง Apple ก็มี Apple Wireless Keyboard Magic Keyboard รวมถึง Smart Keyboard ตัวนี้นะครับแต่ Smart Keyboard ต้องใช้งานกับ iPad Pro เพราะว่ามี Smart Connector อยู่เท่านั้นนะครับผมซึ่งการควบคุมเนี่ยการกดปุ่มเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานกันดูโดยที่ผมต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้แล้วผมจะลองเข้าไปใน YouTube นะโอเคครับผมก็จะควบคุมด้วยการปัดนิ้วได้ไหมปัดนิ้วได้ไหมปึ๊บ 77% battery power หลุดไปครับตอนนี้ครับผมก็ใช้งาน Voice Over นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ของทาง Apple ที่ทำให้คนตาบอดและผู้มีปัญหาทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงการใช้งาน iPad และ iPhone รวมถึงระบบปฏิบัติการ iOS ได้ทั้งหมดกันเลยนี่ครับ Notes Reminders นี่ใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับ Reminder โอ้เสียงเนี่ยกระหึ่มนี่ยังดังไม่สุดนะคือลำโพงเป็นแบบสตีริโอเลยครับผมคราวนี้ใช้งานกระดึ่มดึ่มดำนี่ผมไม่ได้ต่อลำโพงเพิ่มนะครับเสียงดังเอาดังกว่านี้มะiBooks App StoreiBooks นี่ก็ดังพอสมควรเลย Music YouTube ผมเจอ YouTube แล้วเอ๊ะแล้วถ้าผมอยากจะเข้าไปใน YouTube ถ้าเป็นพี่ๆเพื่อนๆก็ต้องจิ้มให้ถูกผมจิ้มลองจิ้มให้ถูกสิผมเข้า YouTube ปึ้ง Notes เอ้าผมไปจิ้ม Notes ไม่ใช่โน้ตผมอยากเข้า YouTube ดังนั้นนะครับพวกเราคนตาบอดไม่รู้หรอกครับว่าเวลาที่เราจิ้มเข้าไปตรงไหนเนี่ยโน้ต YouTube อยู่นี่หรือเปล่า FaceTime อ้าวนี่ก็ FaceTime ไม่ใช่เนี่ยปึ๊บ Videos วิดีโอโอ้โหมันลำบากลำบนนะครับเรามองไม่เห็นเราก็ใช้วิธีการนาวิเกตหรือการควบคุมเคอร์เซอร์โดยการใช้ปัดนะครับปัดซ้ายปัดขวาไปไอคอนถัดไปนะครับปัดซ้ายไปไอคอนก่อนหน้า App Store ปัดซ้ายเนี่ย iTunes Store ปัดขวาก็ต้องมา App Store ปัดขวาผมก็จะหา YouTube ให้เจอนะครับ YouTube อยู่ไหนเนี่ยผมขออนุญาตไปด้านบนสุดก่อนผมสามารถไปด้านบนสุดได้โดยการใช้4นิ้วเนี่ยแตะไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ปัดขวามา Calendar Photos Contact Clock Maps Home Videos Notes Reminders iTunes Store App Store iBooks Music YouTube
เจอแล้วเลยด้วยเลยด้วยก็ต้องปัดซ้ายย้อนกลับมาพอเจอ YouTube แล้วต้องจิ้มที่ YouTube มั้ยไม่ต้องครับเคอร์เซอร์โฟกัสที่ไหนเราจิ้มที่ไหนบนหน้าจอก็ได้1นิ้วแตะ2ครั้งตึ๊กๆ YouTube ครับเปิดเข้า YouTube ได้แล้วอยากที่จะไปดูวิดีโออะไรต่างๆเราก็เพียงปัดไปหาช่องค้นหาครับผมปัดขวาวิดีโอปัดขวา Search นี่ครับเจอในส่วนของปุ่มเสิร์ชหรือค้นหาปุ่มแว่นขยายใช่ไหมครับผมก็1นิ้วแตะ2ครั้งตึ๊กๆตรงไหนก็ได้ Search field คีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนQuick nav off. นี่คีย์บอร์ดของสมาร์ทคีย์บอร์ดครับมีปุ่มลูกโลกเหมือนที่เราเปิดปุ่มเปลี่ยนภาษาครับซึ่งตอนนี้ iOS 11นะครับใครใช้ Apple Wireless Keyboard ก็ทำได้เช่นเดียวกันคือปุ่มขวามือล่างซ้ายมือทางนี้คือซ้ายมือปุ่มซ้ายมือล่างสุดที่เป็นปุ่มลูกโลกกดไป1ครั้งปุ๊บอีโมจิไม่เอาไม่พิมพ์อีโมจิกดไปอีกครั้งภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้ว Quick nav on แล้วผมจะลองพิมพ์นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่านายหมอคอมพิมพ์ง่ายๆบนคีย์บอร์ดแบบนี้ครับนอหนูสระอายอยักษ์พิมพ์แล้วก็พูดบอกด้วยว่าเราพิมพ์ถูกตัวหรือผิดตัวหอหีบมอม้าออ่างคออ่างแล้วก็มอม้าแล้วผมก็กด Enter ตึ้งก็เหมือนเราใช้งานคีย์บอร์ดบน PC หรือบลูทูธคีย์บอร์ดทั่วๆไปได้เลยเสร็จแล้วครับผมก็อยากที่จะชมวิดีโออะไรก็ผมกดผมจะปัดบนหน้าจออ่านี่ครับหรือผมจะกดลูกศรกดลูกศรขวาซ้ายเพื่อควบคุมตรงนี้ก็ได้นะครับผู้ช่วยแทนนี่ครับผู้ช่วยแทนสายตาของเรา Seeing Assistant Home Light Eyeนายหมอคอมอยากดูอันนี้อยากดูอันนี้ผู้ช่วยแทนสายตาของเรา Seeing 13 minutes เดี๋ยวนะครับ Seeing Assistant ผมก็ใช้วิธีการ1นิ้วเคาะ2ครั้งบนหน้าจอก็ได้หรือกดที่คีย์บอร์ดก็ได้ตอนนี้ผมลองกดที่คีย์เคาะบนหน้าจอดีกว่า1นิ้วเคาะ2ครั้งตรงไหนก็ได้นะผมไม่ได้เคาะที่ Seeing Assistant นะครับเดี๋ยวผมลองเคาะที่ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตึ๊กๆไปแล้ว Video player Video is loading heading สวัสดีครับพบกับนี่คือเป็นสื่อในรูปแบบคู่ขนานนะครับที่จะมีการพอดในรูปแบบเสียงให้เพื่อนๆได้ติดตามกันผมขออนุญาตหยุดแบบ voice over นะครับก็คือ2นิ้วเคาะลงไป2ครั้งปึ๊กปึ๊กหยุดเลยครับอยากจะให้เล่นอีกก็2นิ้วเคาะปึ๊กปึ๊ก1414นะครับผมมาปิ้งเลย2นิ้วเคาะ2ครั้งเสียงก็ดื่มๆดำไหมครับเนี่ยครับ iPad Proเสียงออกทั้งลำโพง4ตัวแบบกระดึ่มดึ่มดำมากเลย4ตัวมั้ยน่าจะ4ตัวนะตัวเองได้มาปุ๊บก็โอ้โหรีบนำมารีวิวกันเลยนะครับเวลาค่อนข้างน้อยคือก็ยืมมานะก็โอเคครับคราวนี้หูอยากใช้ iPad มานานแล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะปิดแอปโดยการขยุ้มโดยใช้5นิ้วเนี่ยขยุ้มลงไปขยุ้มแมงมุมขยุ้มหลังคานะครับเอา5นิ้ววางลงไปปุ๊บรูป top and centered full width of screen มาปุ๊บ YouTube ปิดไปแล้วรอบแรกยังไม่เคยคนที่ไม่เคยก็ขยุ้มไม่ได้ผมลองใหม่ครับผมเข้าไปในแอป YouTube ใหม่ผมก็1นิ้วเคาะ2ครั้งที่แอปตรงไหนก็ได้อ้าวทำไมอ้าวไม่ได้อยู่ที่ YouTube ไปอยู่ที่ FaceTime เปิด FaceTime มาผิดก็ขยุ้มนะครับ5นิ้วกลางลงไปแล้วก็ขยุ้มลงมานี่ครับ FaceTime ขยุ้มลงมาก็ปิดได้แล้วคราวนี้เราก็ปัดขวาไปหาแต่คราวนี้ผมจะใช้คีย์บอร์ดเพื่อควบคุมแทนครับควบคุมในการไปหาแอปพลิเคชัน YouTube ใหม่ครับผมก็ใช้กดลูกศรขวาแทนการปัดขวาครับผม Calendar อันนี้จะใช้ได้กับโหมดของ Watch Over สำหรับคนตาบอดนะครับ Photos Contacts Clock Maps นะครับผมกดลูกศรขวาไปเรื่อยๆ Notes Reminders iTunes Store App Store iBooks MusicYouTube page 27. เลยถ้าเลยทำไงเลยก็กดลูกศรซ้ายกลับมาแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าก็เคาะ2ครั้งบนหน้าจอแต่ว่าถ้าอยากจะกดที่คีย์บอร์ดไม่อยากแตะสัมผัสหน้าจอเลยเราก็ควบคุมที่คีย์บอร์ดบนหน้าคีย์บอร์ดตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยผมก็กดลูกศรขึ้นลงพร้อมกันตึ้งเปิดเข้า YouTube ไปแล้วครับแล้วก็กดลูกศรขวาไปหาปุ่มเพลย์ใหม่ Collapse video add to share more actionsUp next, autoplay. จดหมายใบใครโทรมาน้อง ได้ด้วยลองหาใครโทรมาน้อดีกว่าเข้าไปฟังใครโทรมาน้อมั่งตอนที่3กับ Android 456นะครับผมครับผมคราวนี้ครับอยากที่จะกลับมาหน้าโฮมหรือหน้าหลักไม่ขยุ้มแล้วคราวนี้ผมก็ใช้คำสั่ง VO head กันครับปึ้งเนี่ยครับปิดลงมาเลยครับ
เรามีคำสั่ง voice over สำหรับคอนโทรลการใช้งานทั้งหมดนะครับหรืออาจจะใช้คำสั่งร่วมกับในส่วนของที่คนตาดีใช้กันนะครับในการใช้คอมมานด์ร่วมกับสิ่งต่างๆอย่างเช่นผมขออนุญาตเข้าไปที่แอปพลิเคชันสักตัวแล้วกัน music ibooks ibook app store app store iTunes store reminders notes note ผมเข้า note ดีกว่าผมเข้า note อันนี้คงจะขออนุญาตนะครับว่าสาธิตโดยวิธีการที่ผมจะกดไปเรื่อยๆส่วนเดี๋ยวเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆบริการหมอคอมนะครับทางสายด่วนข่าวสารความรู้1414 plus เดี๋ยวเราก็จะทำสื่อการเรียนการสอนเรื่องการใช้งาน iPad ควบคู่กับการใช้งานสมาร์ทคีย์บอร์ดเนี่ยก็ว่าจะขอยืมพี่เขาสัก1สัปดาห์นะพี่ก็ใช่ไหมเนี่ยก็แต่ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามทางวิดีโอ YouTube เนี่ยก็อยากจะสื่อสารสาธารณะให้เข้าใจกันนะครับว่าคนตาบอดเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีนแบบนี้Note. เราปัด Sketch attachment. เราปัด Large. เราแตะเราเข้าไปได้เหมือนกับคุณหรือเราจะใช้สมาร์ทคีย์บอร์ด Apple จัดให้เราจัดให้เราใช้งานง่ายๆแบบนี้ Sketch attachment. ผมก็ไปหาในส่วนของตอนนี้ผมไม่ปัดละผมมาใช้สมาร์ทคีย์บอร์ดควบคุมแทน Insert Insert Show handwriting tools เลยแบบนี้ Checklist Redo Dip Undo Sketch attachment Note Sketch November 11th Beach with New Note ผมมาหา New Note ก็คือผมจะเขียนโน้ตใหม่นะครับผมก็ปุ๊บ text field is editing คราวนี้ครับกดสัญลักษณ์โลก quick nav off english เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์มาครับเหมือนเดิมเลยครับ cap t h i s space this this i s space is is space เลยไปป่ะspace a a b o o k period book this is the book โอ้เป็นบรรทัดดีกว่ากด enter new line นะครับเปลี่ยนภาษาครับกดปุ่มลูกโลกภาษาไทยภาษาไทยเอ๊ะไม่รู้เห็นคีย์บอร์ดผมป่ะนะถ้าไม่เห็นยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่รู้กดไปกดมามุมมองตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้ามันหงายเกินไปต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับผมมาต่อลองพิมพ์ภาษาไทยนี้คือหนังสืออ้าวทำไมไม่ยอมพิมพ์นอนอพิมพ์เกินหรือเปล่าเนี่ยกดลบกดลบนอนอไป2ตัวแล้วนอใหม่นอสระอีนี่ดีกว่านอไม่เอกคอสระกอหอนอไม่หันอากาศไม่หันอากาศนอพิมพ์สบายครับพิมพ์สบายสระอีออ unpronounceable นี่คือหนังสือนี่คือหนังสือมาเนี่ยเราพิมพ์ได้แล้วเราก็ใช้คำสั่ง command head ครับผมเหมือนกับที่บางทีเรา VO head บางทีรู้สึกว่าพิมพ์กดต้องกด2ตัวนะเราก็กด command ที่ใกล้ติดกับปุ่ม spacebar นะครับ command head notes ก็สามารถที่จะย้อนกลับมาแบบนี้ได้ซึ่งเพื่อนๆครับคุณสงสัยไหมว่าเอ๊ะอันนี้เตรียมมาอะไรหรือเปล่าไม่ได้เตรียมครับ voice over สามารถที่จะเปิดปิดได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหาก่อนหาปุ่มโฮมเครื่องมันใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยกดผมตั้งทางลัดโดยการกดปุ่มโฮม3ครั้งแต่ไม่ใช่ทุกเครื่องตั้งได้นะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับค่ามาตรฐานเขาไม่ได้ตั้งแบบนี้ไปที่ setting ไปที่ general แล้วก็ไปที่ accessibility นะครับหลังจากนั้นจะมีในส่วนของทางลัดในการเปิดการช่วยกันเข้าถึงเนี่ยแหละครับจะอยู่ที่เมนูสุดท้าย accessibility shortcut นะครับก็เราเลือกที่ voice over หลังจากนั้นผมก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดApp switcher เดี๋ยวนะครับเปิด App switcher Notes. ทำไมล่ะ Voice over off ตอนนี้ Voice over off แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามแบบปกติแต่ปัญหาคือผมจะใช้อะไรปัญหาคือเนี่ยครับตอนนี้คือใช้งานแบบปกติไปแล้วอยากจะเข้าอะไรก็เข้าไปนะเข้าไปสิเข้าไปมั้ยหรือแตะไม่โดนอะไรเลยผมแตะโดนอะไรมั้ยเนี่ยแตะโดนมั้ยถ้าแตะโดนก็เข้าไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าโฮมแบบตาดีกดยังไงนะครับผมก็ command headกลับมา command head สิครับ command head กลับมานะนี่นะครับผมอยากจะกลับมาใช้ในรูปแบบของคนตาบอดนะครับโดยการใช้งาน voice over ผมก็กดปุ่ม home อยู่ตรงไหนหาก่อนเครื่องมันใหญ่ไม่คุ้นเคยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด voice over on นี่ครับ landscape. ก็คราวนี้ครับ1นิ้วปัด calendar ก็ไม่เปลี่ยนหน้าแล้วครับ calendar 1นิ้วแตะก็ไม่เข้าไปแล้ว double tap to open เขาจะมีการแจ้งเราตลอดนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรเราสามารถเล่น Facebook ดู YouTube นะครับเล่น LINE เหมือนกับทุกคนได้นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเราสามารถมาจดโน้ตได้แล้วเขาก็จะพิมพ์อะไรก็บอกเราด้วยพิมพ์บรรทัดนั้นเสร็จก็บอกว่านี่คือหนังสือ This is a book บอกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เล่นได้เหมือนกับคุณเราสามารถ Facebook Live เนี่ยครับผมก็บันทึกวิดีโอได้เหมือนกับทุกคนก็ทำได้เพียงแค่ว่าอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนและใช้งานก็เหมือนเป็นของเล่นที่
คนตาบอดเราถ้าสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้คุณก็มาสามารถมาใช้งานได้เหมือนกับผมเหมือนกับทุกๆคนนี่แหละครับผมโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะล็อกหน้าจอนะครับไม่ล็อกดีกว่าเอาอุปกรณ์ออกมาก่อน Apple Pencil ขออนุญาตเปิด YouTube นะขออนุญาตเปิด Bluetooth เปิด Bluetooth นะครับ App Catalog Airplane Mode Cellular Data Wi-Fi Bluetooth Switch Button Off On Bluetooth Switch On มาก่อนนะครับโอเคกลับคืนไปนะโอเคไม่ยอมปิดปึ๊บผมกลับเอ๊ะทำไมผมสามารถใช้นิ้วอะไรได้หมดเลยนี่ครับ Apple Pencil นะครับวิธีการที่เขาจะแพร่กันก็คือคุณเปิดบลูทูธมาแล้วปลอกด้านบนครับเดี๋ยวนะปลอกด้านบนครับโอ้เป็นแบบแม่เหล็กนะดึงออกมาปุ๊บนะมี Lightning ไลน์นั้นเราก็เพียงแค่มาเสียบกับตูดโอ้แต่ตอนนี้ปัญหาคือ1035เดี๋ยวนะครับ Status Bar Item ต้องตอนนี้หาลูกก่อนนะครับต้องขยับออกมาหน่อยละขยับออกมาหน่อยละตอนนี้เขาบอกว่าเพียงแค่เสียบกับตูดของ iPad ชาร์จได้ทันทีแล้วเขาก็จะคอนเน็กต์กับในส่วนของ iPad ตัวนี้ทันทีนะครับแล้วเราก็เอาออกมาเพื่อทำการใช้ได้ทันทีแต่ตอนนี้ติดอะไรครับออกมาคราวนี้ลองมาดูครับ Bluetooth connected ปัดได้นะครับแตะได้ปัดได้แต่ Apple Pencil น่าจะเหมาะกับการที่เราสเก็ตภาพมากกว่าซึ่งผมเองคงจะสเก็ตไม่ได้ก็ต้องลองไปตัดสินใจดูนะครับว่า Apple Pencil เนี่ยเหมาะกับพวกเราคนตาบอดหรือไม่อย่างไรผมเองยังไม่มีเวลามากพอที่จะมาศึกษาการเล่นหรือมาการสเก็ตในโน้ตนะเพราะในโน้ตหาก่อนโน้ตนี่นะครับเอ๊ะทำไมผมแตะตรงแล้วผมก็ตึ๊กๆโอ้ Apple Pencil ผมก็แปะได้แล้วผมต้องลองหาเดี๋ยวนะครับนี่คือหนังสือ Text Operations Quick Nav On Text Styles Text Style ฟรึกมาคือปัญหาคือต้องไปหาสเก็ตครับแล้วผมก็จะต้องมานั่งวาดเขียนซึ่งผมอาจจะวาดเขียนไม่ค่อยสนุกนะผมขออนุญาตขยุ่มเหมือนเดิมปึ้มไม่น่าหนึ่งนะไม่น่าสูงหน้าเนี่ยครับโอเค Apple Pencil ผมขอผ่านไปเพราะผมเองอาจจะใช้งานได้ไม่คล่องกับ Apple Pencil นะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมามากนักเดี๋ยวพูดไปเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับผมอย่างพี่ชายผมพี่นรินทร์ก็เคยบอกไว้ว่าอย่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเลยหมอคอมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกหน้าจอนะครับสำหรับ iPad Pro ตัวนี้กดตรงไหนเนี่ยก็ตัวนี้นี่นะโอเคกดได้ละเดี๋ยวขออนุญาตที่จะหันด้านหลังให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือ Apple Pencil เนี่ยเราสามารถที่จะสอดบนเคสสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยสมาร์ทคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเคสเลยนะครับเป็นเคสโดยที่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถพลิกให้ในส่วนของ iPad เนี่ยตั้งอยู่ได้แบบสบายๆแบบที่เห็นข้างๆนี่เลยนะครับก็เป็นแบบสามเหลี่ยมกันไปก็คือมีเคสตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหนำไปใช้งานได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กเวลาที่เราจะเนี่ยเราก็พับออกพับกลับมาเป็นแบบนี้ได้เลยพับกลับมาจับไม่รู้เลยแค่นูนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับแค่นูนขึ้นมาตัวของตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดนิดนึงแล้วเวลาจะใช้ก็เพียงแค่ดึงออกมาปั๊บมาพับปั๊บเดี๋ยวนะครับมาพับให้กลายเป็นมาพับให้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็เขาจะมีร่องไว้สำหรับตึ๊กเป็นเหมือนแม่เหล็กลงไปนะครับแล้วก็อยู่ได้แบบนี้นะครับตรงนี้เขาให้ผมใส่พัสเวิร์ดฟิลแล้วลองคุยกับซิริดูไหมครับปุ๊บ Hello Siri Hey there Hey there เนี่ยครับ What's temperatureIt's about 31 degrees outside. อ๋อพอดีเขาใช้ภาษาอังกฤษเนาะผมก็เลยต้องคุยภาษาอังกฤษกับเขา31องศานะก็ถือว่าจริงเหรอเดี๋ยว31องศาอะไรทำไมมันร้อนขนาดนั้นข้างนอกร้อนงี้เลยเหรอ Where are you? Wherever you are, that's where I am. มีถามเรากลับด้วย How I am งงก็อยู่ที่เดียวกันมั้งเนาะที่ผมถนัดแต่ซิริภาษาไทยนะผมก็Can you speak Thai? I speak many languages. If you want to change the language I speak and understand, you can't do that in Siri settings. เขาบอกว่าChinese, Dutch, English, French. เดี๋ยวนะทำไมเสียงเบาจังดังละดังละ I can also speak Arabic, Danish, Finnish, Hebrew, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, Brazilian, Portuguese, Russian, Swedish, Thai, and Turkish. มีไทยด้วยโอเคครับ Siri เราก็สามารถใช้งานโต้ตอบได้ใน iPad แบบสบายๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวในเบื้องต้นละกันเนาะที่ผมนำมาฝากกันกับ
เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับกับในส่วนของการรีวิวเจ้าตัวนี้โอเค Thank you goodbye Okay see you soon see you soon เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องปิดเครื่องขออนุญาตปิดเครื่องเดี๋ยวนะครับ Quick nav on Pascal field 06 ไม่ค่อยถนัดกับ Quick nav off Quick nav on Quick nav off Quick nav on Pascal field Quick nav on Quick thirst Quick nav on 104 press home to unlock page 2 of 3 press home to unlock 3 1040เขามีอาการดื้อเลยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆดูผมไปก็ล็อกก็ล็อกนะครับล็อกก็ล็อกเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมกดปุ๊บดูสิครับผมจะล็อกเครื่องได้ไหม power off power off button ผมก็เคาะ double tap power off ไปแล้ว iPad ปิดเครื่องดื้อกับผมมากเลยครับผมต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้เล่นวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวันก่อนได้เล่นประมาณอยู่ครึ่งชั่วโมงมั้งวันนี้ก็มาถึงก็เปิดเครื่องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเซตแล้วก็บันทึกเลยใบหน้าหนึ่งหน้าใบหน้าขนาดใหญ่ใบหน้าใบขอบด้านอุ้ยใบหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวหันให้เต็มๆกับผมก่อนนะครับใบหน้าหนึ่งหน้าใบหน้าขนาดใหญ่ใบหน้าใบขอบด้านล่างขวาขอบด้านล่างเลยครับมาก็ใบหน้าหนึ่งหน้าใบหน้าขนาดเล็บใบหน้าใบขอบด้านล่างขวาเขาบอกอยู่ด้านล่างขวาไม่เป็นไรครับจะซ้ายหรือขวาผมหันทางนี้แล้วกันใบหน้าหนึ่งหน้าวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะครับกับในส่วนของการรีวิวใบหน้าหนึ่งหน้าใบหน้าขนาดใหญ่ใบหน้าใบขอบด้านล่างขวาแบบบอดๆกับนายหมอคอมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับในส่วนของ Apple iPad Pro พร้อมสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับแหมน่าใช้กันเหลือเกินติดตามกันได้กับในสื่อการเรียนการสอนจะมาแนะนำเรื่องเจสเจอร์แนะนำอะไรแบบเต็มๆมากกว่านี้ติดตามกันได้ครับสวัสดีครับผม